بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته กับขอชูโกรกับพระองค์ سبحانه และ تعالى นะครับที่พระองค์ได้ให้เราได้มีชีวิตนะฮะได้นอนหลับไปแล้วก็ตื่นขึ้นมายังมีสุขภาพที่ดีนะแล้วก็สามารถที่จะเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนได้นะครับตามปกติอันนี้เป็นเนี่ยมาที่เราขอบคุณต้องชูโกรต่อพระองค์ سبحانه และ تعالى อย่างมากๆนะครับเนื่องจากจะมี อีกหลายคนนะที่ยังต้องเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับแล้วก็หรือไม่สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคไม่สามารถจะก้าวข้ามผ่านปัญหาต่างๆหรือการกระซิบกระซาบของชัยฏอนนะครับที่ให้เรายึดติดอยู่กับที่นอนยึดติดอยู่กับการละหมาดอยู่ที่บ้านนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าลืมนะครับว่าชีวิตของมุสลิมนั้นน่ะกับมัสยิดเนี่ยมันต้องผูกพันกันมันแยกหักจากกันไม่ได้เลยนะครับโดยเฉพาะมุสลิมที่เป็นมุสลิมชายแล้วก็เป็นผู้ที่ยืนหยัดในการปฏิบัติตามสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเราจำเป็นนะครับที่จะต้องเอาชนะอุปสรรคต่างๆให้ได้นะครับเรามีพาหนะมีรถมีจักรยานมอเตอร์ไซค์นะครับเราใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับใช้มันไปในทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่รู้นะครับว่าวันหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นระยะเวลาอีกไม่นานใกล้ๆนี้ก็ได้เราอาจจะไม่มีความสามารถที่จะมามัสยิดเราอาจจะป่วยเราอาจจะเป็นอะไรหลายสิ่งหลายอย่างหรืออาจจะต้องจบชีวิตนะซึ่งตอนนั้นเราจะเรียกร้องให้กลับมามีชีวิตในดุนยาอีกเพื่อตอบรับคำเรียกร้องของพระองค์ศาลานั้นก็คงเป็นไปไม่ได้แล้วพี่น้องครับอัลลอฮฺเวลาได้บอกถึงนะบอกถึงงานของชัยฏอนนะครับบอกถึงสิ่งที่มันได้กระทำนะกับมนุษย์เนี่ยครับเพื่อให้เรานั้นได้รู้ถึงเลขกลของมันได้รู้ได้เท่าทันแล้วก็ได้เอาชนะและให้ถือว่ามันเป็นศัตรูนะครับอย่าได้คอยตามอย่างเด็ดขาดอัลลอฮ์บอกในสุรานิซานะครับอายะที่118นะครับอัลลอฮ์บอกนะครับว่าลานะฮุลลอฮุวะกอลาลาอัตตะกิดันนามินอิบาดิกะนะซีบัมมะฟรูดออัลลอฮ์นั้นได้ทรงละนัดมันแล้วได้ทรงสาปแช่งมันแล้วนะละนัดก็คือสาปแช่งนะและมันได้กล่าวว่าแน่นอนยิ่งนะฮะมันกล่าวกับอัลลอฮ์นะครับว่าข้าเนี่ยข้าพระองค์เนี่ยจะเอาจากบวงบ่าวของพระองค์ให้ได้เอาให้ได้นะซึ่งส่วนที่ถูกกำหนดไว้ก็คือหมายถึงคนที่มนุษย์ที่มีความใคร่ฝ่ายต่ำนะมีนับสูประจำตัวอยู่ทุกคนมันมีอยู่แล้วในนับสูเรื่องนี้นะครับถ้าใครที่เขาได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเขาก็จะแยกแยะว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ถ้าใครที่ไม่แยกแยะนะครับทำตามนับสูทำตามอารมณ์ก็จะตกเป็นทาสของมันมันบอกแล้วว่ามันจะเอาให้ได้นะชัยฏอนเนี่ยเอาจากบวงบ่าวของพระองค์ให้ได้เลยซึ่งส่วนที่ถูกกำหนดเอาไว้เนี่ยนะครับเอาเราไปนะครับว่าวะเราดิลลันนะฮุมนะมันบอกนะครับว่าแน่นอนยิ่งข้าพระองค์เนี่ยจะทำให้พวกเขาหลงผิดนะจะทำให้หลงผิดไปจากทางที่ถูกต้องหลงผิดไปจากแนวทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็รอซูลของพระองค์เราลองดูทุกวันนี้เป็นอย่างไรนะมันเยอะแยะไปหมดนะคนที่อ้างว่ามุสลิมมีอัลเลาะห์เป็นพระเจ้ารอซูลมูฮัมหมัดเป็นรอซูลของอัลเลาะห์แล้วเป็นท่านเดียวเป็นคนเดียวด้วยแต่ความเชื่อไม่เหมือนกันอักีดะไม่เหมือนกันทั้งที่มันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่มันก็เป็นไปแล้วนะปฏิบัติก็ไม่เหมือนกันทั้งที่พระเจ้าองค์เดียวกันรอซูลคนเดียวกันอัลลอฮ์ก็บอกแล้วนะครับว่าให้ปฏิบัติตามท่านรอซูลนะใครที่เชื่อฟังใครที่เฟื่องเชื่อฟังรอซูลเท่ากับเขาเชื่อฟังอัลลอฮ์นะและสิ่งที่รอซูลนำมาก็จงรับมันมาแล้วก็ปฏิบัติสิ่งที่รอซูลห้ามให้ออกให้ห่างอัลลอฮ์สั่งเอาไว้อย่างนี้ท่านรอซูลเองก็บอกสั่งเอาไว้เช่นเดียวกันให้ปฏิบัติตามท่านแต่มุสลิมหลายคนนะด้วยการกับการตกเป็นท่าของชัยฏอนนะครับมันบอกว่าเราวะลิลลันนะฮุมแน่นอนข้าจะพงจะทำให้พวกเขานั้นหลงผิดนะครับว่าเรามันเนียนนะฮุมนะครับและแน่นอนยิ่งข้าพงจะทำให้พวกเขานั้นเพ้อฝันนะเพ้อฝันก็คือมีความปรารถนาอย่างลมๆแรงๆละหมาดก็ไม่ละหมาดแต่อยากจะได้เข้าสวรรค์ฮิญาบก็ไม่คุมนะครับแต่อยากจะได้ริสกีอยากจะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับความดีไม่ทำแต่ก็อยากจะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับบางคนนี่ละหมาดไม่ละหมาดเลยนะกุรอานก็ไม่อ่านแต่ทำบุญเท่าไหร่เท่ากันนะเดือนรอมฎอนเนี่ยทำอาหารไปเลี้ยงคนเอาให้มัสยิดต่างๆเอาอย่างนี้เลยแต่ละหมาดนี่ไม่สนใจนะไม่คิดที่จะทำบางคนละหมาดไม่เป็นอีกต่างหากด้วยก็ยังมีนะครับมุสลิมทุกวันนี้นะอัลลอฮ์บอกว่ามันบอกว่ามันจะทำให้พวกเขานั้นเพ้อฝันลมๆแรงๆนะในดุนยาเนี่ยโอ้โหใช้ชีวิตไม่ต่างอะไรกับคนกาเฟรคนต่างศาสนิกเลย
แต่สิ่งที่อัลเลาะห์ใช้นี่ไม่เคยทำนะแต่ก็เพ้อฝันว่าอยากจะได้เข้าสวรรค์ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเพ้อฝันนะแล้วมันก็บอกอีกนะครับว่าวะลาอุมรันนะฮุมและแน่นอนยิ่งข้าพระองค์จะใช้พวกเขานะจะใช้พวกเขาคือจะเสี้ยมสอนจะยุยงนะจะปลุกปั่นจะสนับสนุนให้ทำอะไรนะครับฟลิบัติกุนนาอาดานะลันอามินะพวกเขาเนี่ยก็จะให้พวกเขานั้นผ่าหูปศุสัตว์นะปศุสัตว์ก็คือพวกอูฐพวกอะไรต่างๆในสมัยก่อนนี่มีการผ่าหูเพื่อเอาไปเส้นไหว้เอาไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆพวกนี้นะคือเหมือนทุกวันเนี่ยนะครับเอาผลไม้เอาไปตั้งไว้เอาธูปเอาเทียนไปจุดไว้บางคนก็เอาน้ำโคกเอาน้ำเป๊ปซี่อะไรไปตั้งไว้ขวดอย่างด้วยเป็นอย่างนั้นจริงครับนะทำชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองตั้งภากีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะใช้ทำแบบนี้นะครับว่าเรามารันนะฮุมและแน่นอนยิ่งพวกเขานั้นข้าจะพงจะใช้พวกเขานี่คือชัยฏอนมันบอกนะครับข้าพระองค์จะใช้พวกเขาใช้ทำอะไรอีกอะนะฟะลายูกายรุนนะคอลกัลลอฮีนะอันนี้สำคัญนะมันจะใช้พวกเขาให้ทำอะไรและแน่นอนพวกเขาก็จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อัลเลาะห์นั้นทรงสร้างใช้ให้เปลี่ยนแปลงสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงสร้างนะให้อะไรให้ตัดกรามนะอันกรามมันใหญ่ไปนะให้ตัดกรามจะได้สวยจะได้หล่อนะให้เสริมจมูกนะฮะจมูกมันแบนไปนะจะให้เสริมให้โด่งๆหน่อยนะเปลี่ยนแปลงการสร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะให้ดัดฟันอย่างเงี้ยไอการดัดฟันเนี่ยก็ยังมีปัญหานะครับถ้าการทำเพื่อสุขภาพนะรักษาสุขภาพเช่นฟันมันอาจจะยืดอะไรออกไปเนี่ยทำให้มันอยู่ปกติก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าทำเพื่อให้มันสวยให้มันงามให้มันดัดตัวนู้นถอนตัวนี้ออกไปอีกเนี่ยอันนี้ล่ะต้องระวังให้ดีนะครับการดัดฟันนะการดัดฟันหลายสิ่งหลายอย่างคือถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงการสร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละอันนี้มันก็จะเข้าข่ายนะครับว่านี่คือผลงานของชัยฏอนที่มันยุแย่ที่มันยุยงที่มันสนับสนุนให้ทำนะการไปเสริมหน้าอกอย่างเงี้ยนะอันนี้ลักษณะที่มันเป็นการไปแปลงเพศอย่างเงี้ยนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงการสร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกวันนี้มันมีเห็นเยอะมุสลิมเองก็มีนะอัลเลาะห์ตะอาลาสร้างให้เป็นเพศชายแต่ก็อยากจะเป็นผู้หญิงอัลเลาะห์ตะอาลาสร้างให้เป็นเพศหญิงแต่ก็อยากจะเป็นเพศชายเป็นสัญญาณหนึ่งของวันกิยามะห์ละก็เป็นสิ่งหนึ่งเป็นผลงานชิ้นหนึ่งที่ชัยฏอนมันยุยงนะมันสนับสนุนให้ทำนะครับอัลเลาะห์บอกต่อไปนะครับว่าว่ามายาติกิซซะตอนะวะลียัมมินดูนิลลาห์และผู้ใดที่ยึดเอาชัยฏอนนั้นเป็นผู้ช่วยเหลือใครที่ยึดเอาชัยฏอนเป็นผู้ช่วยเหลือแล้วเนี่ยนะครับอัลเลาะห์บอกว่ายังไงฟะกอดคอสรอนัมมูบีนานะครับแน่นอนเขาก็ขาดทุนอย่างชัดเจนตกเป็นผู้ที่ขาดทุนอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องคิดนะครับต้องระมัดระวังการเรียนรู้ชีวิตของเราแต่ละวันเนี่ยเราตามแผนงานของชัยฏอนหรือเปล่าเราไปตามเสียงกระซิบกระซาบของชัยฏอนหรือไม่ชัยฏอนบอกเอาเลยนะนิดเดียวไม่เป็นไรของฮารอมก็เอาไปเถอะเดี๋ยวไปขอตอบัตต่อแล้วเอาดอกเบี้ยเราขอไปก่อนสักงานนึงนะเดี๋ยวค่อยตอบัตขออภัยโทษต่อแล้วสุภาพแต่ละคนบางคนคิดอย่างนี้จริงๆนะครับคิดแบบนี้นะคือคิดเอาแต่ประโยชน์เครื่องหน้าอย่างเดียวที่จะได้นะแต่ไม่ได้คำนึงถึงข้อห้ามที่พระองค์เนาะซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ห้ามไว้นั่นเองนะอัลเลาะห์บอกนะครับว่ายะอิดูฮุมวะยุมันนีฮิมวะมายะอดูฮุมุลชัยฏอนอิลลากุรูรอนะครับอัลเลาะห์บอกมันจะสัญญาแก่พวกเขาชัยฏอนนี่มันจะสัญญานะให้สัญญาและจะทำให้พวกเขานั้นเพ้อฝันมันสัญญาเขาว่าโอเคเดี๋ยวเราจะได้อย่างนั้นได้อย่างนี้นะให้เพ้อฝันทำเถอะไม่ต้องละหมาดก็ได้นะทำบุญเยอะๆทำบุญเยอะๆไม่ต้องละหมาดหรอกนะเดี๋ยวมันจะนั่นเองว่าโอเคบางคนก็บอกว่าโอ้เราไม่ต้องละหมาดหรอกเดี๋ยวครูเรามีครูอยู่แล้วเดี๋ยวครูละหมาดให้เองอันนี้ก็เป็นอีกแนวหนึ่งนะอีกแนวหนึ่งในเรื่องราวของศาสนานะถ้าเราตามชัยฏอนปุ๊บมันก็จะทำให้เรานั้นเพ้อฝันสัญญาแต่เป็นสัญญาแบบหลอกลวงลมๆแรงๆนะอัลลอฮ์บอกว่าอัชชัยฏอนอิลลากุรูรอวะมายะอิดูชัยฏอนนูอิลลากุรูรอและชัยฏอนนั้นมันจะไม่สัญญานอกจากความหลอกลวงเท่านั้นเป็นเรื่องหลอกลวงเป็นเรื่องเพ้อฝันเท่านั้นเองเพราะอัลเลาะห์ถึงบอกว่าให้ชัยฏอนนั้นอินนะชัยฏอนอะดูฟัตติกูอะดูวะชัยฏอนนั้นมันเป็นศัตรูของพวกเจ้านั้นพวกเจ้าต้องถือว่าเป็นศัตรูนะอย่าได้คอยตามเด็ดขาดนะอันนี้คือสิ่งที่อัลเลาะห์บอกให้เราได้รับรู้เอาไว้นะครับแล้วอัลเลาะห์บอกในคําสุดท้ายนะครับอุลัยกะมาอบูฮุมยะฮันนัมวะลายะฮิดูวะลายะยิดูนะอันฮามาฮัยซอชนเหล่านี้แหละนะหมายถึงคนที่ปฏิบัติตามชัยฏอนปฏิบัติตามนัฟซูนะยอมตกเป็นทาสของชัยฏอนเนี่ยพวกที่เปลี่ยนแปลงการสร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกที่ตั้งภากีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกที่เพ้อฝันลมๆแรงๆไม่ยอมปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ไม่ยอมทําละหมาดไม่ยอมอ่านอัลกุรอานแต่อยากจะได้เข้าสวรรค์นะพวกนี้
ลมฝันลมบางแล้งพวกนี้อัลลอฮ์บอกว่ายังไงนะอัลลอฮ์บอกชนเหล่านี้แหละที่อยู่พวกเขาก็คือนรกยะฮันนัมนะอุลัยกามาอูฮุมยะฮันนัมเวลาจะยูดูนะอันฮามาฮิซอและพวกเขานั้นจะไม่พบกับทางหนีใดๆให้พ้นจากมันไปได้นี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูนั้นบอกกับเราให้เราได้รับรู้ไว้วันก็ขอให้เราทั้งหลายนั้นได้ตั้งมั่นอยู่ในความดีนะครับแล้วก็ยืนหยัดในการปฏิบัติอามะนิบาดะตามคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอย่าได้ท้อถอยอย่าได้ย่อหย่อนหรืออย่าได้ท้อแท้นะคนอาจจะมากหรือจะไม่มากก็ไม่ใช่ประเด็นนะครับประเด็นมันอยู่ที่ว่าเรารักษาคำสั่งของอัลเลาะห์ตะอาลาครบถ้วนถูกต้องแล้วหรือไม่เท่านั้นเองวันหนึ่งเรากลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะได้เห็นผลงานของเราเห็นสิ่งที่เราได้กระทำนั่นเองแต่ถ้าเราไม่ได้สร้างผลงานไม่ได้สร้างความดีเอาไว้ในวันในคราวเรากลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็จะไม่มีนะไม่มีเสบียงไม่มีต้นทุนอะไรนะครับที่จะไปรองรับนะในการที่เราจะได้รับความดีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยก็ฝากพี่น้องตัวนี้ครับอะกูลุกอลิฮาซาฟัสตัฆฟิรุลลอฮซีมะลีวะละกุมริซาลมุสลิมีนมินกุลิซัมฟัสตัฆฟิรูฮูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู